นี้ก็มีท่านผู้บริหารนะครับแขกผู้มีเกียรติและผู้ที่สื่อมวลชนอยู่กับเราเยอะมากเลยนะที่ชั้น3แผนกบริการเซ็นทรัลชิดลมแห่งนี้ครับนอกจากนี้นะยังมีการไลฟ์สดนะครับผ่าน Facebook และ YouTube ของ Central Department Store ด้วยครับเชิญทักทายทุกท่านได้เลยครับคุณพีชครับผมก็สวัสดีนะครับพี่นะครับค่ะก็แฮปปี้ค่ะสวัสดีทุกคนเช่นกันนะคะพาเทียครับโชว์เมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไรบ้างก็เล่าให้ฟังหน่อยเอาจริงๆคือตั้งแต่แบบโควิดมาแพทไม่ค่อยได้มีโชว์แบบนี้แบบเท่าไหร่เลยนะคะพอกลับมาทำอีกครั้งก็รู้สึกว่าแบบว่าตื่นเต้นดีแล้วก็รู้สึกจะบอกพี่เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องทำแบบนี้แบบนี้กันเนาะอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีค่ะเป็นคนสื่อสารดีนะคุณพี่ครับคือจริงๆตั้งแต่ยุคโควิดก็ไม่ได้ไปงานไหนเลยจนกระทั่งมาแล้วพอมาปุ๊บมีทีมไม่ว่าต้องเป็นสายลับมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะตอนนี้ผมจะต้องออกมาเจอกันอาจจะใช้เวลาปรับตัวนิดนึงนะฮะต้องมีการซ้อมมีร็อกกิ้งมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่วันนี้มากันโอ้ดีใจมากนะครับทำเรื่องของนาฬิกาอย่างแน่นอนครับสำหรับน้องแพตตี้ครับถ้าเกิดจะให้นิยามคำว่านาฬิกาครับคุณจะเป็นนาฬิกาเป็นอะไรดีคือสำหรับแพตเองรู้สึกว่านาฬิกาสำหรับเราเป็นเครื่องประดับด้วยค่ะครับใช่เราสามารถแบบว่าใส่เป็นอัซเซสซอรี่เพิ่มขึ้นได้ครับผมเป็นยังไงคือประดับของเราครับรุ่นพี่เชงนะฮะของผมมองเป็นเครื่องมือครับคือมันสามารถใช้อย่างโครโมกราฟเนี่ยเนาะมันจับเวลาได้ครับผมหรืออย่างเช่นพวกบัวทำก็ใส่ก็ดูเวลาไหนประเทศได้ประเทศอื่นได้ใช่ครับโอ้ใช้ได้เป็นประโยชน์นะฮะนี่แหละฮะแล้วต้องมีหลายเรื่องด้วยไหมครับสำหรับคนที่ก็มีบ้างนะครับก็มีหลายหน้าที่ครับบางเรื่องบางนิดหน่อยครับคือแต่ละชิ้นมันก็ต้องมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปใช่ครับผมเยี่ยมเลยนะฮะสำหรับเราแฮตตี้นะครับมองว่าความพิเศษของงาน Central International Watch Fair นะครับที่มีความพิเศษอย่างไรบ้างครับใครต้องมาดูนะคือแปลว่าสำหรับคนที่รักนาฬิกาทุกคนเลยค่ะเพราะว่างานนี้เนี่ยก็คือแบบจัดมีราคาแล้วก็จัดยิ่งใหญ่มากเงินเดือนเต็มๆนะคะแล้วก็จะมีนาฬิการุ่นแบบรุ่นนิยมรุ่นพิเศษหรือว่ารุ่นแบบลิมิเต็ดต่างๆเนี่ยก็มาดูได้แล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะชัดเยอะมากครับคุณพีชครับความพิเศษของงานเราคือผมเป็นคนชอบนาฬิกาจึงรู้สึกว่าการมาวอชแฟร์เนี่ยมาเราได้มาดูนวัตกรรมใหม่ๆได้มาเห็นว่ามันมีดีไซน์อะไรใหม่ๆบ้างเพราะว่าจริงๆนาฬิกาแล้วก็พี่ชันก็ไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วเราได้มาดูได้มาเช็คเทรนด์เดี๋ยวนี้มีสมาร์ทวอชใช่มาดูพวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยผมคิดว่าหลายคนที่ชื่นชอบแกดเจ็ตหรือหลายคนที่ชอบนาฬิกามากอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าน่าจะแฮปปี้มากๆต้องมากันให้ได้ครับวันนี้ครับ28กันยายนนะฮะจนถึง31ตุลาคมนี้แวะมาให้ได้ครับชั้น3 Central ชิดลมนะครับขอสิบประมือให้น้อง2คนอีกครั้งหนึ่งนะฮะและสำหรับวันต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านผู้บริหารขึ้นมาถ่ายรูปร่วมบนเวทีนะครับ